สังคมฮะถือว่าเป็นเรื่องของภัยใกล้ตัวที่เวลาบางครั้งเนี่ยเรารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าความรู้ไม่เพียงพอเวลาจะไปทำอะไรเนี่ยอันตรายมันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นการจะไปต่อเติมบ้านนะฮะเขาบอกว่าการต่อเติมบ้านเนี่ยทำได้แต่ว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญมีวิศวกรมีผู้ที่อาจจะมีความรู้ทางด้านการเคลื่อนย้ายต่อเติมมาดูโครงสร้างแล้วก็พื้นดินด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะการยกบ้านขึ้นมาเพื่อที่จะเอาดินเนี่ยถมเข้าไปเพื่อยกระดับพื้นขึ้นมาคือบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมันก็ปลอดภัยที่ผ่านมาเขาก็ทำกันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าไปปรึกษากับคนที่อาจจะรู้น้อยประสบการณ์น้อยเนี่ยบางทีบางครั้งอันตรายมันเกิดขึ้นได้อย่างที่สน.บางเขนเนี่ยนะฮะเขาได้รับแจ้งว่ามีบ้านเนี่ยพังถล่มลงมาหลังจากที่มีการต่อเติมทับคนงานได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลายต่อหลายคนครับซึ่งบ้านเลขที่86/51หมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศ6ซอยรามอินทรา13แยก8แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนตำรวจก็ไปดูที่เกิดเหตุพบอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านปูน2ชั้นปลูกอยู่บนเนื้อที่66ตารางวาสภาพเนี่ยทรุดตัวพังลงมาทั้งหลังนะฮะคนงาน14คนเนี่ยวิ่งตายกันออกมาอยู่ที่หน้าบ้านด้วยการตื่นตระหนกขณะเดียวกันก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในซากปรักหักพังใต้ของตัวบ้านเบื้องต้นก็ทราบว่ามีคนติดอยู่ข้างในเนี่ย8คนเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วฮะเครื่องมือตัดทางช่วยกันนำผู้บาดเจ็บเนี่ยออกมาอย่างทุลักทุเลครับใช้เวลาเนี่ยร่วม3ชั่วโมงคือบางคนเขาบอกว่าแทบเป็นลมอากาศหายใจก็น้อยและบางคนเนี่ยโดนทับเนี่ยบาดเจ็บด้วยนะฮะทำให้นายบุญเชิดบุรณะศรีไม่ทราบอายุซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับคือทางคุณพิมลพันธ์ครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ให้ผู้รับเหมาคนงานเนี่ยมาดีดยกบ้านให้สูงขึ้น1เมตรเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยคานบ้านร้าวเลยต้องหยุดไว้ก่อนแล้วก็วันนี้เนี่ยผู้รับเหมาพาลูกน้องมาอีก22คนใช้แม่แรงดีดยกบ้านขึ้นไปบ้านของตนเนี่ยมีเสา24ต้นนะฮะคือต้องใช้แม่แรง24ตัวคนงานก็ตัดเสาขาดออกจากกันทั้งหมดแล้วก็ให้ผู้รับเหมาเนี่ยเข้าไปจำแต่ละจุดแต่ละเสาทั้งหมด23ต้นด้วยกันจากนั้นก็มีการดีดแม่แรงยกบ้านขึ้นพร้อมกันครั้งแรกเนี่ยเขาบอกไม่มีปัญหาฮะแต่บ้านเนี่ยเริ่มเอียงไปด้านซ้ายแล้วก็มีเสียงอีดอาร์ตอีดอาร์ตตลอดเหมือนมันจะมีการเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ตัวบ้านจะแยกออกจากกันอย่างนี้นะฮะก็เลยตะโกนบอกไปว่าเนี่ยบ้านเอียงแล้วนะฮะแต่ผู้รับเหมาเนี่ยไม่ฟังกลับมีการสั่งดีดแม่แรงขึ้นเป็นครั้งที่สองทำให้บ้านเนี่ยพังคลืนลงมาทั้งหลังอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้เนี่ยฮะคือทางหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตบางเขนเขาก็มาดูเหมือนกันบอกว่าคือบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยมีการยกผิดวิธีนะฮะโดยใช้แม่แรงแล้วก็ยึดโยงไม่แน่นหนากับผู้รับเหมาเนี่ยตัดเสาไม่ให้ยึดติดกันทำให้บ้านลอยก็ทำให้บ้านเนี่ยล้มลงมาอีกทั้งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะฮะเนื่องจากไม่แจ้งให้ทางเขตได้รับทราบซึ่งหากแจ้งเนี่ยเขาก็จะมีการส่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาดูก่อนทีนี้การยกบ้านขึ้นตามหลักแล้วจะต้องใช้ไฮดรอลิกที่รับน้ำหนักตัวบ้านได้ถึง 3-4 เท่านี่เชิงใช้แค่แม่แรงยกออกมาแบบนี้ก็อย่างที่เห็นนะเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญทีเดียวนะสำหรับการที่หลายคนเนี่ยบอกว่าบ้านในปัจจุบันนี้ถนนมันสูงน้ำมันไหลเข้าบ้านก็เลยต้องมีการยกบ้านขึ้นบางทีถ้าเพิ่มเงินอีกนิดไปต่อเติมหรือว่าอาจจะมีการรื้อออกมาบางส่วนแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าทำแบบไหนได้บ้างเนี่ยก็จ่ายตังไปเพิ่มอีกนิดนึงก็น่าจะปลอดภัยกว่าแต่อันนี้เนี่ยผู้รับเหมาเขาบอกว่าไม่น่าจะมีประสบการณ์มากทำแบบนี้อันตรายถึงชีวิตเลยนะค่ะทำอะไรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่านะคะในทุกๆ